เดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมกันค่ะว่าไวน์ระมุดหมักคาราเมลจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆดูสีไวน์ละมุดนะน่าดื่มไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะเพื่อนๆมันเป็นไวน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะมันไม่ได้กลิ่นละมุดจ๋าเลยนะแต่พอเราจิบเข้าไปอ่ะมันได้ความหอมเพื่อนๆละมุดกับคาราเมลอ่ะมันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมากๆสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะ FC ป้าหมูนะชื่อคุณป้าโนนะคะจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะส่งละมุดปลอดสารมาให้ป้าหมูนะคะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆแปรรูปละมุดกันนะคะวันนี้เราจะมาแปรรูปละมุดนะคะเป็นไวน์ละมุดหมักคาราเมลนะคะเพื่อนๆคาราเมลใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะละมุดนะคะเราใช้ที่ครึ่งกิโลนะเพื่อนๆนะเราจะปอกเราจะล้างทำความสะอาดหั่นเนื้อเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเราใช้ครึ่งกิโลก็เพียงพอนะเพราะว่าละมุดเขาจะให้กลิ่นที่รุนแรงนะคะเราจะมาดูขั้นตอนการทำเลยค่ะเราใช้น้ำ1ลิตรนะคะมาต้มนะเปิดเตาเลยค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเราจะใส่ละมุดที่เราหั่นไว้ลงไปเลยครึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะเราใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะวันนี้ป้าหมูอยากให้มีกลิ่นน้ำตาลอ้อยนะคะเราใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงไม่ฟอกสีแบบนี้นะ1กิโลค่ะเทลงไปเลยเราเทน้ำตาลทรายลงไปแล้วเพื่อนๆคนเลยนะคะเราจะคนให้น้ำตาลทรายละลายก็พอนะเห็นไหมคะพอเราใช้น้ำตาลทรายแดงเนี่ยเราก็จะได้สีของเขาด้วยสูตรนี้ไม่ได้ต้มนานนะคะเราจะต้มแค่น้ำตาลทรายละลายนะนี่นะคะพอน้ำตาลทรายละลายเพื่อนๆก็ปิดเตาเลยตอนนี้ป้าหมูปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำต้มละมุดอุณหภูมิลดลงก่อนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวป้าหมูจะมาทำในขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้เราพักจนน้ำต้มละมุดนะคะเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะหมูจะเติมไซรัปคาราเมลนะ200 ml ค่ะเราใช้ถ้วยตวงเลยนะนี่นะคะเราใช้ถ้วยตวงแบบนี้เลยเราจะตวงที่200 ml นี่นะคะป้าหมูเทที่200 ml นะเราจะเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยเราเทคาราเมลลงไปเพื่อนๆเติมน้ำส่วนที่เหลือนะคะป้าหมูใช้เป็นน้ำดื่มนะ4ลิตรเทลงไปเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะในขั้นตอนต่อไปเราจะแบ่งน้ำมาเทยีสต์นะคะเราจะแบ่งใส่ชามแยกเอาไว้แบบนี้วันนี้เราจะใช้เป็นยีสต์ทำไวน์นะคะยีสต์ทำไวน์เนี่ยมันจะสร้างแอลกอฮอล์ได้เยอะกว่ายีสต์ทำขนมปังนะเราจะใช้ยีสต์ทำไวน์ที่1ช้อนชาใครที่สนใจยีสต์ทำไวน์สามารถสั่งซื้อที่ป้าหมูได้นะคะเราจะใช้ที่1ช้อนชาเทลงไปในชามเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราพักให้ยีสต์ทำงานก่อนนะคะระหว่างที่เรารอเนี่ยเราจะเทน้ำลงถังหมักเลยตอนนี้ยีสต์ของเราก็ขึ้นฟูดีแบบนี้แล้วนะคะพร้อมที่จะเทลงถังสำหรับหมักแล้วนะถ้ายีสต์หมดอายุนะคะ
น้ำที่เราเทสยีสต์มันจะใสนะแล้วก็ผงยีสต์มันจะตกลงไปก้นถ้วยนะคะมันดูง่ายมากเลยนะถ้าขึ้นฟองปุดๆแบบนี้เพื่อนๆก็เทลงถังหมักได้เลยเทยีสต์ลงไปถังหมักเลยค่ะเทเสร็จเรียบร้อยเราจะปิดฝาถังไว้ปิดให้สนิทค่ะเขย่าถังการเขย่าถังนะคะมันเป็นการเพิ่มออกซิเจนภายในถังนะแล้วก็ช่วยทำให้ยีสต์ของเรากระจายตัวยีสต์ก็ทำงานได้ไวขึ้นนะคะหลังจากที่เขย่าถังเสร็จเราจะคลายฝาถังออกครึ่งเกลียวนี่นะคะเราคลายออกให้เขาขยับได้แบบนี้เพื่อที่จะไม่ต้องใช้แอร์ล็อกนะคะถ้าเราใช้แอร์ล็อกเนี่ยเราจะต้องมาเจาะรูที่ฝาถังมันก็จะเสียถังไปด้วยนะคะในขั้นตอนที่เราบ่มวายนะมันจะต้องปิดฝาถังให้สนิทนะเพื่อนๆอย่าลืมเขียนสติกเกอร์มาติดเอาไว้ด้วยนะว่าเราหมักวายอะไรนี่นะคะติดสติกเกอร์ไว้ทำวายละมุดหมักคาราเมลนะคะวันที่8เดือน4ปี67นะเราจะหมักในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ2สัปดาห์เดี๋ยวครบ2สัปดาห์กลับมาดูกันค่ะว่าวายระมุดคาราเมลของเราจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายระมุดคาราเมลค่ะป้าหมูก็หมักมาได้2สัปดาห์แล้วนะตอนนี้ยีสต์หยุดการทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกองกากแล้วก็น็อกยีสต์กันได้เลยค่ะเราเทกองผ่านกระชอนได้เลยค่ะตอนนี้เราก็กองกากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกากแบบนี้เราไม่ใช้นะเราจะทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะป้าหมูหมักมา2สัปดาห์นะคะยีสต์ก็กินน้ำตาลหมดและเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์นะคราวนี้ความหวานมันจะไม่เหลือเลยนะคะมันจะมีรสติดขมติดฝาดมาถ้าใครชอบรสไวน์ที่ติดขมติดฝาดนะเพื่อนๆก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลทรายนะก็คือน็อกยีสต์ได้เลยแต่ถ้าใครอยากให้มีติดหวานเล็กๆอยากได้ความกลมกล่อมความหวานหน่อยๆนะก็เติมน้ำตาลทรายได้นะคะในขั้นตอนนี้ป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆแก้ไขรสชาติไวน์ที่มีความขมความเฟื่อนของใครขมน้อยเฟื่อนน้อยเพื่อนๆก็เติมน้ำตาลทรายที่30กรัมนะของใครขมมากเฟื่อนมากเพื่อนๆก็เติม50กรัมได้เลยนะเติมลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะป้าหมูใช้น้ำตาลทรายขาวนะเพราะว่าไม่อยากจะให้ไวน์ของเรามีสีที่คล้ำเกินไปเปิดเตาได้เลยเราเทน้ำตาลทรายลงไปเพื่อนๆรีบคนนะคะเดี๋ยวน้ำตาลทรายมันติดก้นหม้อจะเหม็นไหม้นะการทำไวน์นะคะเครื่องวัดอุณหภูมิมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะใครที่ยังไม่มีใช้สามารถสั่งซื้อที่ป้าหมูได้นะคะแต่ละรุ่นมันจะเปิดการใช้งานไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะบางรุ่นเนี่ยเปิดที่ตัว M นะคะบางรุ่นมันก็จะเปิดตัวสัญลักษณ์อุณหภูมิแบบนี้นะเพื่อนๆใส่ทานแล้วก็ลองเปิดลองใช้ดูได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวเสียนะวันนี้เราจะน็อกยีสต์ที่40องศานะคะถ้าเปิดเครื่องมาแล้วเจอคำว่า LO หมายความว่าโลก็คือความร้อนมันยังไม่ได้นะคะเวลาที่เราใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเราจะต้องคนน้ำวายไปด้วยเพื่อให้ไอร้อนมันระเหยขึ้นมานะเครื่องวัดอุณหภูมิของเรามันเป็นระบบตรวจจับด้วยอินฟราเรดนะคะนี่นะพออุณหภูมิมันได้ที่นะคะมันจะค่อยๆขยับขึ้นแบบนี้เราวัดอุณหภูมิแค่40องศาเพื่อนๆใช้เวลาไม่นานนะประมาณ 1-2 นาทีเท่านั้นนะแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านนะคะต้องยืนเฝ้านะห้ามตั้งเตาแล้วทิ้งไปทำงานอย่างอื่นนะคะถ้าไวน์มันเดือดเกินไปแอลกอฮอล์จะระเหยหมดนะเห็นไหมคะแป๊บเดียวได้40องศาแบบนี้เราก็ปิดเตาได้เลยพอเราปิดเตาเรียบร้อยนะคะเราจะต้องยกกระมังไวน์ออกจากเตานะเพราะว่าเตาของเรายังมีความร้อนอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆตั้งหม้อไวน์คาเตาไว้เนี่ยความร้อนมันอาจจะพุ่งสูงถึง50นะถ้ามันถึง50องศานะคะแอลกอฮอล์มันอาจจะระเหยหมดนะเดี๋ยวป้าหมูจะพักให้ไวน์เป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะถึงจะมาอัปเดตในขั้นตอนต่อไปนะตอนนี้นะคะเราก็พักจนไวน์ละมุดเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะเดี๋ยวเราจะเทลงถังสำหรับบ่มได้เลยค่ะตอนนี้ป้าหมูก็เทไวน์ลงถังเรียบร้อยแล้วนะคะป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆ น็อกยีสต์ 2ขั้นตอนนะโดยการเติมสารโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟด์นะคะตัวนี้นะคะลักษณะเขาจะเป็นเม็ดละเอียดเหมือนเกลือเลยนะคะใส่สาร
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟด์นะคะหรือว่าชื่อย่อคือ KMS ตัวนี้มันช่วยทำให้คงสภาพสีกลิ่นลดนะไม่ให้วายของเรานะคะสีคล้ำหรือว่าดำไปกว่าที่เราทำนะแล้วก็ทำให้วายของเรานะคะสีสวยน้ำใสเร็วขึ้นด้วยนะใครที่สั่งซื้อสารเสริมจากป้าหมูไปนะคะจะได้ช้อนแบบนี้ไปด้วยนะเราจะใช้ตามคลิปที่ป้าหมูสอนเลยค่ะในสูตรของป้าหมูนะทำ 5-6 ลิตรนะคะเราจะใช้โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟด์ที่2ช้อนตักแบบนี้เลยค่ะเทลงไปเลยนี่นะคะใส่ลงไป2ช้อนก็เพียงพอแล้วนะสารโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟด์นะคะตัวนี้มันละลายค่อนข้างง่ายนะเพื่อนๆเราเทลงไปในน้ำไวน์นะคะมันก็ละลายทันทีนะสารเคมีทุกชนิดนะคะมีอันตรายห้ามสูดดมโดยตรงและเก็บให้พ้นมือเด็กด้วยนะเราเติมสาร KMS ลงไปนะคะเพื่อนๆปิดฝาถังให้สนิทได้เลยพอเราบ่มผ่านไป2คืนนะคะให้เรามากดถังดูถ้ากดบุ๋มๆลงแบบเนี้ยเราก็บ่มต่อในอุณหภูมิห้องได้เลยแต่ถ้าถังบวมถังตึงนะคะกดไม่ลงเพื่อนๆก็แค่คลายฝาถังออกครึ่งเกลียวนะเหมือนตอนที่เราหมักนะแล้วก็บ่มในอุณหภูมิห้องยาวๆได้เลยค่ะป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องประมาณ 7-10 วันนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะคะว่าวายรมุดคาราเมลของเราจะมีรสชาติที่อร่อยถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายรมุดคาราเมลนะคะเราบ่มในอุณหภูมิห้องได้10วันแล้วนะ10วันเนี่ยมันก็จะได้น้ำที่ใสในระดับหนึ่งนะนี่นะคะป้าหมูจะให้ดูนี่นะนี่ก็ใสในระดับหนึ่งเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมสีสวยเลยเดี๋ยววันนี้ป้าหมูจะมาสอนให้เพื่อนๆเก็บวายลงขวดนะคะโดยการเติมสารโพแทสเซียมซอลเบตนะสารซอลเบตนะคะมันช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์นะลักษณะเขาจะเป็นเม็ดแท่งๆเหมือนป้องอ้อยแบบนี้นะคะขวดขนาด300ถึง500 ml นะคะเราจะใช้ซอลเบตที่1ช้อนใครที่ซื้อสารเสริมจากป้าหมูไปนะคะจะได้ช้อนแบบนี้ไปด้วยนะนี่นะคะเราจะตักเต็มช้อนแบบนี้เลยเทลงไปในขวดได้เลยค่ะพอเราเทซอลเบตลงขวดนะคะเราก็ยกถังวายเทวายลงขวดได้เลยป้าหมูจะทำให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างเพียงแค่1ขวดนะคะถ้าเพื่อนๆทำเองอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ตั้งขวดไว้เรียงขวดไว้แล้วก็เติมซอลเบตเข้าไปนะคะเพื่อนๆสามารถเทน้ำใสๆออกมาได้หมดเลยนะคะเว้นก้นถังไว้นะเพราะว่าพอเราเห็นตะกอนมันขุ่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็แยกขวดนะตะกอนมันจะตกเพิ่มขึ้นนะคะเราจะยกถังแบบเกงข้อมือเพื่อนๆดูนะเห็นไหมคะพอเรายกถังแบบเกงข้อมือเนี่ยขุ่นตะกอนเนี่ยเขาก็จะไม่ขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าน้ำใสๆมันจะอยู่ด้านบนนะเพื่อนเห็นไหมป้าหมูยกเทเนี่ยเราได้น้ำใสๆแบบนี้เลยปิดฝาขวดให้สนิทได้เลยค่ะเพื่อนๆเขียนสติกเกอร์มาติดเอาไว้ได้นะเราบ่มในอุณหภูมิห้องต่อเลยค่ะ1เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยบ่มยาวได้เป็นปีเลยโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นสูตรทำวายที่ป้าหมูทำทุกคลิปเลยในช่องนะป้าหมูไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะตั้งในอุณหภูมิห้องปกติเลยก็คือบ่มตั้งไว้ยาวๆเลยเราจะแช่ตู้เย็นก็ต่อเมื่อขวดที่เราจะดื่มเท่านั้นนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมกันค่ะว่าวายรมุดหมักคาราเมลจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆดูสีวายรมุดนะน่าดื่มไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะเพื่อนๆมันเป็นวายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะมันไม่ได้กลิ่นละมุดจ๋าเลยนะแต่พอเราจิบเข้าไปอ่ะมันได้ความหอมเพื่อนๆละมุดกับคาราเมลอ่ะมันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมากๆบอกเลยนะว่าอร่อยมากเพื่อนๆนะว่าหมูใช้ละมุดที่สุกนะเราใช้ละมุดที่สุกถึงจะเป็นสายพันธุ์ที่เนื้อแข็งนะแต่ว่าเราจะต้องปล่อยให้มันสุกจนนิ่มนะมันถึงจะได้ความหอมความหวานของละมุดนะบอกเลยตัวนี้คืออร่อยเพื่อนๆนะร้อนท้องร้อนคอวูบวาบเลย
แต่รสชาติเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูสีมันได้ความแปลกใหม่อ่ะมันได้ความแปลกใหม่คืออร่อยจริงๆขอบคุณป้าโนนะคะจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ส่งละมุดปลอดสารมาให้ป้าหมูได้ทำคลิปสอนเพื่อนๆแบบนี้นะคะท่านที่ทำเกษตรนะคะบางทีผลผลิตร่วงเสียหายเนี่ยมันก็เป็นที่เสียดายนะคะถ้าใครมีเยอะนะคะสามารถส่งมาให้ป้าหมูได้ป้าหมูเอามาแปรรูปนะคะสอนเพื่อนสมาชิกท่านอื่นเนี่ยให้มีความรู้เพิ่มเติมได้นะคะมันเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดแน่ๆป้าหมูจะเผยแพร่ความรู้นะคะสู่เพื่อนสมาชิกสู่เกษตรกรนะสู่ชุมชนให้ได้มากที่สุดนะคะโดยที่ไม่เสียเงินเสียทองอะไรเลยนะการสอนของป้าหมูนะคะไม่เสียเงินเสียทองอะไรเลยนะป้าหมูสอนฟรีนะคะป้าหมูอุทิศตนนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านเกษตรกรทั่วไปนะคะเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะแต่ว่าอยากจะสอนให้เพื่อนสมาชิกได้ประโยชน์สูงสุดนะคะป้าหมูเห็นเวลาผลผลิตมันออกเยอะนะคะราคาตกต่ำเขาก็ปล่อยทิ้งจนเน่าเสียนะเราหันมาแปรรูปนะคะมันก็ช่วยเพิ่มมูลค่าได้มากยิ่งขึ้นนะสามารถที่จะเก็บได้นานเป็นปีหลายปีเลยนะคะถ้าทำตามสูตรของป้าหมูเนี่ยเราสามารถที่จะบ่มเก็บได้ยาวๆเลยเพื่อนๆนะมีคุณค่ามากเลยนะคะเนี่ยค่ะใครจะคิดว่าระมุดของไทยอ่ะจะนำมาทำวายได้แบบมีคุณภาพแบบนี้นะป้าหมูภูมิใจในตัวเองมากเลยนะคะคือเราอ่ะต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรนะเพราะฉะนั้นป้าหมูก็มีความตั้งใจที่จะทำสูตรออกมาเนี่ยให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเวลาที่เพื่อนสมาชิกไปทำตามนะมันก็จะได้ผลผลิตที่ออกมาเหมือนแบบที่ป้าหมูทำจริงๆนะคะป้าหมูสอนหมดแม็กเลยนะไม่มีการกักแต่อย่างใดใครที่ทำไปแล้วติดปัญหาสามารถทักไลน์หาป้าหมูปรึกษาได้นะคะป้าหมูให้คำปรึกษาฟรีค่ะไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรด้วยนะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทำวายอย่างถูกต้องป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะป้าหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ